หลังจากที่ไม่ได้เจอหน้าค่าตากันนานนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆครับและบอกในเรื่องของของแท้กับของเทียมหรือว่าของปลอมอะไรต่างๆครับเพราะว่าจริงๆมีเพื่อนๆถามมาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับแล้วก็ตอบในคอมเมนต์บ่อยมากๆครับมีคำถามแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับแล้วตอบจนเหนื่อยแล้วนะครับก็อยากจะมาอธิบายอยากจะมาอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจตรงกันเลยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงวันนี้ผมจะไม่พูดถึงของจะที่สั่งจากที่ไหนก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์กูด Lazada หรือของที่ซื้อในออนไลน์ทั้งหมดนะครับเราจะไม่พูดถึงประเด็นนะครับว่าเจ้าไหนแท้เจ้าไหนเทียมครับแต่เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ว่าอะไรคือของแท้อะไรคือของเทียมอย่างแรกเลยครับเราจะเห็นรีวิวเวอร์หลายคนครับชอบมาพูดว่ากล้องตัวนั้นปลอมอุปกรณ์ชิ้นนี้ปลอมไม่เหมือนของเขาคือปลอมอย่าลืมครับว่าเขารีวิวของแค่ชิ้นเดียวคือของที่เขาใช้ครับดังนั้นทุกคนซื้อมาเนี่ยบอกเลยครับตัวเองคิดว่าของที่ตัวเองได้ถ้าคุณภาพดีก็จะคิดว่าเป็นของจริงครับโดยรีวิวเวอร์ทุกคนครับก็จะฟังข้อมูลนะครับจากผู้ขายตรงครับหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่เขียนมาในคู่มือนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้เราอาจจะเกิดความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนกันบ้างว่าของจริงคืออะไรของปลอมคืออะไรครับสำหรับผมครับของปลอมคือของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ครับคำว่าละเมิดลิขสิทธิ์หมายความว่าผู้แทนจำหน่ายสินค้าอะไรก็ตามครับเขาได้จดสิทธิบัตรไว้แล้วว่าสินค้าชนิดนี้ต้องใช้ชื่อนี้เท่านั้นเช่นกล้องยี่ห้อโซนี่ครับจะต้องผลิตโดยบริษัทโซนี่ครับและมีการรับรองมาตรฐานจากบริษัทโซนี่เรียบร้อยครับออกใบรับประกันจากโซนี่ครับไม่ว่าจะอยู่ในมือใครครับไม่ว่าจะผลิตจากประเทศไหนก็ตามครับกล้องโซนี่ตัวนั้นคือของแท้ครับถ้าดูง่ายๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าครับเราจะเห็นว่ารองเท้าแบรนด์ดังครับไม่ว่าจะเป็น Nike Puma Adidas ครับมีการผลิตหลายประเทศมากๆครับเราจะเห็นได้ว่ารองเท้าอย่าง Puma ครับอาจจะผลิตที่ฮ่องกงอาจจะผลิตที่จีนที่ไต้หวันหรือที่เวียดนามครับแต่ในเมื่อขายในช็อป Puma มีโลโก้ Puma และมีใบรับประกันของ Puma ครับนั่นคือรองเท้า Puma แท้ครับเพียงแต่ต่างโรงงานผลิตเท่านั้นเองหรือแม้กระทั่งรถยนต์ครับที่เราใช้ทุกวันนี้ครับรถยนต์ Toyota เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นครับแต่ทุกวันนี้รถที่เราใช้ในบ้านเราไม่ได้ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นถูกไหมครับโรงงาน Toyota ครับถูกตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครประเทศไทยครับแต่ควบคุมการผลิตและการสร้างโดยบริษัท Toyota อย่างนี้ครับเราเรียกว่ารถยี่ห้อ Toyota ครับแต่ว่าผลิตในประเทศไทยครับซึ่งของทุกอย่างในโลกนี้ครับมันเป็นแบบนั้นครับแม้กระทั่ง iPhone ที่เรากำลังใช้อยู่ครับก็ผลิตในประเทศจีนไม่ได้ผลิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งที่ต้องมาอธิบายกันยืดยาวแบบนี้ครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนครับเถียงว่าของถ้าไม่ได้ Made in จากประเทศที่ผลิตเนี่ยมันเป็นของปลอมครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ของปลอมครับมันคือของแท้ที่ผู้ผลิตเขายืนยันมาแล้วทีนี้กลับมาที่ของที่เรารีวิวเป็นของราคาถูกครับซึ่งต้องบอกก่อนครับไม่ว่าจะของที่ขายใน Lazada ขายใน Shopee ครับหรือว่าเว็บไซต์หรือว่าเพจอื่นๆนะครับเป็นของที่สั่งจากโรงงานจีนทั้งนั้นครับโดยเฉพาะกล้องแอคชั่นแคมเมรากล้องวงจรปิดนะครับหรือแม้กระทั่งกล้องติดรถยนต์ครับซึ่งทางโรงงานครับเขาสามารถจะปั๊มแบรนด์อะไรก็ได้นะครับตามที่ผู้ผลิตต้องการครับซึ่งโมเดลนั้นอาจจะเป็นโมเดลใกล้เคียงหรือโมเดลเดียวกับหรือแม้กระทั่งซอฟต์แวร์หรือชิปต่างๆครับเป็นอันเดียวกับของแบรนด์เนมชั้นนำครับถ้าผู้ผลิตครับเขาไม่ต้องการจะสร้างแบรนด์ครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเขาสามารถใช้แบรนด์เขาได้เลยครับแต่มีบางประเภทสินค้าครับที่เขาขายมาพร้อมกับแบรนด์สินค้าเช่นยกตัวอย่างครับกล้องอีเคนนะฮะกล้องอีเคนเนี่ยเป็นประเด็นที่ถกเถียงในช่องผมเยอะมากๆครับว่าบางอันของแท้บางอันของปลอมแล้วก็มีรีวิวเวอร์หลายๆคนครับที่พยายามรีวิวว่าของที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยมันเป็นของแท้ซึ่งจะบอกว่ากล้องอีเคนทุกตัวที่ขายในเมืองไทยครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้สีขาวโลโก้สีเหลืองโลโก้สีฟ้าทุกตัวคือของแท้ครับของแท้จากโรงงานอีเคนนะครับเนื่องจากโรงงานอีเคนครับเป็นโรงงานผลิตกล้องแอคชั่นแคมเมร่านะครับใครจะสั่งแบบออเดอร์ใหญ่แค่ไหนก็ได้ครับและเขาก็สามารถกำหนดสเปคข้างในครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นเลนส์และแบตเตอรี่นะครับรวมถึงโลโก้ครับตามผู้นำเข้าครับที่ต้องการจะสั่งสินค้าเขาครับซึ่งต้นทุนครับก็จะแตกต่างกันไปครับถ้าเซ็นเซอร์ดีนะครับแบตคุณภาพสูงนะครับเก็บความจุได้นานพวกนี้ก็จะราคาสูงตามนะฮะดังนั้นครับเมื่อปั๊มโลโก้อีเคนมาจากโรงงานอีเคนครับทุกตัวคือของแท้นะครับแต่ถ้าเราตรวจพบครับว่าโลโก้นั้นถูกปั๊มจากโรงงานอื่นครับที่ไม่ใช่โรงงานอีเคนครับแบบนี้ครับถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แน่นอนครับเราสามารถแจ้งจับผู้ขายได้เลยนะเพราะว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ครับและมีอีกเรื่องนึงครับที่อยากจะบอกเพื่อนๆครับคือการโฆษณาเกินจริงนะครับ
เข้ามาเกินจริงครับมักจะพูดในสิ่งที่ทำไม่ได้หรือเห็นผลไม่ได้นะครับกับของที่เราซื้อไปนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราซื้อไปแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่การโฆษณาได้ระบุไว้ครับคุณจะต้องคืนสินค้านะครับหรือว่าแจ้งกรมคุ้มครองผู้บริโภคครับเช่นกล้องติดรถยนต์ครับถ้าเขาบอกว่าสามารถใช้งาน 3G เป็น Navigator ได้นะครับหรือรวมถึงการส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วถ้าคุณซื้อมามันกลายเป็นกล้องติดรถยนต์เฉยๆครับที่ทำอะไรไม่ได้แต่หน้าตาเหมือนกันครับแบบนี้ถือว่าโฆษณาเกินจริงครับดังนั้นครับอยากให้เพื่อนๆเข้าใจกันก่อนนะครับว่าการสั่งสินค้าครับทุกชนิดในโลกครับราคากับคุณภาพมันมาพร้อมกันครับถ้าสินค้าราคาถูกคุณภาพย่อมเป็นไปตามราคาแบบนั้นครับแต่ถ้าสินค้าราคาเหมาะสมนะครับแบบนั้นก็คือเราสามารถซื้อสินค้าของดีในราคาที่เราพอใจได้และอยากให้เพื่อนๆรู้ไว้นะครับว่าของที่เหมือนกันราคาจะใกล้เคียงกันครับอาจจะต่างบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนของที่ราคาถูกเกินจริงนะครับหรือว่าถูกกว่าอีกตัวนึงมากๆครับรับรองครับว่าเป็นของคนละตัวกันแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นของยี่ห้อเดียวกันหน้าตาเหมือนกันและไม่ใช่ของปลอมด้วยนะครับดังนั้นครับอย่างที่บอกไปนะโรงงานเขาสามารถผลิตอะไรก็ได้ตามที่เราสั่งนะครับเพราะนั้นกล้องทุกตัวถ้าผลิตจากโรงงานเดียวกันดูสเปคครับว่าเป็นสเปคเดียวกันหรือเปล่าแต่ถ้าซื้อมาแล้วไม่ใช่สเปคเดียวกันหมายความว่าคุณได้ของคุณภาพต่ำไปใช้งานครับแต่ไม่ใช่ของปลอมนะครับและในช่อง The Baby Boom ครับรีวิวนะครับที่นี่จะไม่โฆษณาเกินจริงนะครับไม่พูดสิ่งที่ของที่เรารีวิวแล้วทำไม่ได้นะครับดังนั้นครับการซื้อครับควรจะซื้อจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับเพราะว่าเป็นของตัวเดียวกับที่ผมรีวิวครับส่วนคนที่ซื้อจากร้านอื่นแบบอื่นนะครับสามารถดูวิธีการใช้งานได้ครับหรือว่าดูเปรียบเทียบสเปคต่างๆได้นะแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าของที่ผมรีวิวแล้วคุณซื้อจากร้านไหนก็ได้จะเหมือนกันทุกตัวนะครับดังนั้นครับดูรีวิวก่อนซื้อเช็คให้ชัวร์แล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ